มดดำเผยถึงแม่แตงโมถือว่าเป็นการปิดฉากคดีมหากาพย์ที่ยาวนานตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์65กระทั่งจบลงที่แม่แตงโมหรือนางพนิดาศิรยุทธโยธินได้รับเงินเยียวยาชดเชยจากแก๊งสปีดโบ๊ทรวมแล้ว 9.2 ล้านบาทซึ่งเงินที่คุณแม่ได้นั้นแบ่งเป็นเงินสด 400,000 บาทแคชเชียร์เช็คใบละ 800,000 บาทจำนวน2ใบรวมเป็นเงิน 1,600,000 บาทวางเงินสดรวม2ล้านพร้อมกันนี้มีเงินรายเดือนให้อีก 30,000 บาทเป็นเวลา20ปีไม่ตกแก่ทายาทพร้อมกับแซนวิสาพัฒน์ไฮโซคนดังและกระติกอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมรวมกันให้ต่างหูมุกแก่คุณแม่พนิดาอีกจำนวนหนึ่งคู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วงหนึ่งในรายการแฉมดดำขจภาพิธีกรคนดังกำลังอ่านข่าวคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมก็จับสังเกตว่ารถที่คุณแม่นั่งมาที่ศาลนั้นเป็นรถของแตงโมและบอกว่ารถและบ้านของแตงโมนั้นจากนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องผ่อนอีกต่อไปมดดำขจภาระบุถึงรายละเอียดว่าที่บ้านของแตงโมนั้นอยู่แถวเกษตรเป็นบ้านสองหลังติดกันตอนที่แตงโมซื้อมาสมัยก่อนในราคาไม่ถึง10ล้านและตอนนี้ราคาพุ่งไปทะลุ10ล้านบาทแล้วทำเลบ้านแตงโมก็ถือว่าเป็นทำเลดีเข้าเมืองสบายและก่อนที่แตงโมจะเสียชีวิตแตงโมได้เอาบ้านไปรีไฟแนนซ์ช่วงที่ไม่มีงานและทางธนาคารจะบังคับให้ซื้อประกันสินเชื่อเอาไว้หากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางประกันจะชดเชยเงินค่าผ่อนบ้านที่เหลือทั้งหมดให้ธนาคารและผู้รับประกันก็ได้บ้านไปนั่นคือทำให้คุณแม่ได้ทั้งรถและบ้านรวมไปถึงเงินชดเชยรวม10ล้านบาทจากแก๊งสปีดโบ๊ทอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ